านทุกเช้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเช้า Good Morning Thailand ใกล้ชิดกว่าใครสดใสทุกเช้านะครับ6 นาฬิกาโดยประมาณทางหน้าจอโมโน29นะครับพบกันเช่นเคยแบบนี้นะครับคุณบอยเจษดาคุณแนนวรวิตาและผมเอกนนทกฤษนะครับเช้าวันนี้หลากหลายเรื่องราวข่าวสารน่าสนใจมากทีเดียวอยากให้ติดตามตลอดทั้งรายการนะครับเช้าวันนี้วันพุธที่3พฤษภาคม2560ครับค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตามพวกเราได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่วิทยุโมโนเฟส 91.5 เจอกัน1ชั่วโมงเต็มค่ะก็เลยมีการยกตัวอย่างสักหน่อยนึงก็เรื่องที่เพิ่งจะเป็นข่าวไปเรือดำน้ำไงฮะพอมีกระแสว่าจะสั่งซื้อเรือดำน้ำเสร็จปั๊บเนี่ยโอ้โหกระแสข่าวมันออกมาทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยโดนโจมตีอย่างมากมายแต่เขาก็ชี้แนะแบบนี้ว่าทางคณะกรรมการจัดซื้อเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆซึ่งประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่มีออกมาชี้แจงแบบนี้ว่าไอ้ที่เราซื้อไปเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอย่างไรมันมียุทโธปกรณ์อะไรบ้างพร้อมก็ย้ำด้วยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีการทุจริตและงบประมาณที่จัดซื้อก็มาจากงบพัฒนาศักยภาพของกองทัพที่มันมีอยู่แล้ว มันไม่ได้เอาเงินกองกลางถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้แหมสื่อก็ตีกระหน่ำกันเรื่องนะก็ท่านก็ให้ข้อมูลยกตัวอย่างขึ้นมาเพราะว่าเรื่องของข้อมูลเราเห็นกันชัดเจนแล้วนะครับจากที่กองทัพเรือได้มีการแถลงเมื่อวันก่อนนะครับนะก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของเส้นแบ่งของคำว่าเสรีภาพกันให้มากขึ้นอีกหน่อยนะคะคราวนี้ยังอยู่กับนายกค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เรารายงานไปนะคะมีตัวแทนของท่านนายกออกมายืนยันนะคะว่านายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนล่าสุดได้มีการติดต่อมาถึงรัฐบาลไทยจริงนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางนายกเองก็มีโอกาสได้พูดคุยกับสื่อมวลชนนะคะชี้แจงให้ฟังว่าที่นายโดนัลด์ทรัมป์โทรมานั้นพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะถึงเรื่องของการพูดคุยกันทางโทรศัพท์กับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาค่ะโดยอธิบายให้ฟังนะคะว่าตนเองนั้นได้แสดงความยินดีกับทางนายโดนัลด์ทรัมป์ก่อนเลยในฐานะที่เป็นผู้นำสหรัฐคนที่45แล้วก็มีการให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมถึงความสำเร็จนะคะที่สามารถบริหารงานมาได้ครบ100วันแรกซึ่งทางผู้นำสหรัฐเองก็มีการกล่าวขอบคุณนะคะพร้อมกับยืนยันด้วยว่าจะรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศรวมทั้งยังชื่นชมการทำงานของทางนายกเองด้วยนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ระบุด้วยค่ะว่าถ้าหากว่าบ้านเรามีปัญหาอะไรถ้าสหรัฐเองก็ยินดีช่วยเหลือค่ะนี่แหละครับท่านนายกก็บอกว่าไอ้ที่ยกหูพูดคุยกันเนี่ยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตนเองเนี่ยก็ยืนยันว่าไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกประเทศส่วนเรื่องของความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีทางด้านของท่านนายกก็บอกตรงกันกับทางด้านของมติของอาเซียนก็คือไม่อยากจะให้มีความรุนแรงในพื้นที่และก็ไม่อยากจะให้มีการใช้วุฒินิวเคลียร์ก็ไปสอดคล้องกับทางด้านของสหประชาชาติด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยผู้นำสหรัฐเองก็ได้มีการเชิญท่านนายกแล้วก็ภรรยาเนี่ยไปเยือนที่สหรัฐถือว่าเป็นแขกของทำเนียบขาวขณะเดียวกันท่านนายกก็มีการเอ่ยปากเชิญท่านด้านของทรัมป์เนี่ยนะประธานาธิบดีเนี่ยมาเที่ยวที่เมืองไทยด้วยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการประชุมเอเปคที่เวียดนามเนี่ยก็ท่านจะมาไหมสรุปว่าตอนนี้ตอบตกลงแล้วนะครับส่วนจะมาจริงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวดูกันใกล้ๆวันอีกทีหนึ่งนะฮะนะฮะเบื้องต้นก็เป็นการพูดคุยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของกำหนดการหลังจากนี้ว่าท่านนายกของเราเนี่ยจะเดินทางไปที่สหรัฐหรือไม่อย่างไรแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คือก็ตอบรับนะฮะก็ตอบรับแต่ว่าขั้นตอนหลังจากนี้ต้องมีขั้นตอนอีกหลายอย่างในการประสานกันทางการทูตนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรมาดูอีกเรื่องนึงเมื่อสักครู่นี้คุณบอยพูดถึงเรื่องของเรือดำน้ำที่ท่านนายกท่านได้ยกตัวอย่างขึ้นมาในตัวของพรบสื่อนะครับว่ามีการโจมตีมีการวิพากษ์วิจารณ์กันก็เลยนึกไปถึงเรื่องของการดำเนินการฝึกประจำปีของกองทัพเรือคุณผู้ชมครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยนำเหล่าทัพไปตรวจเยี่ยมการฝึกประจำปีกองทัพเรือประจำปี2560นะครับมีการผนึกกำลัง4เหล่าทัพมีการขนยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วก็เชื่อมต่อกันเป็นระบบเรียกได้ว่าเต็มรูปแบบครั้งแรกนะฮะแล้วก็หวังว่า7ปีเนี่ยเรือดำน้ำจะเข้ามาร่วมกับภารกิจนี้นะครับพลเอกสุรพงษ์สุวรรณอัตนะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกณ
อารีนิตผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการทหารอากาศและพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้นำเหล่าทัพทั้งหมดเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกกองทัพเรือประจำปี2560นะครับบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรหลังจากนั้นเนี่ยพลเอกสุรพงษ์ท่านก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าการฝึกประจำปีของกองทัพเรือเนี่ยมีการวางแผนมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยพิเศษกว่าที่ผ่านมาเนื่องจากว่าท่านรองนายกฝ่ายความมั่นคงเนี่ยอยากให้มีการฝึกระหว่างเหล่าทัพเนี่ยให้มากขึ้นก็เลยเชิญกองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศและก็รวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมาปรับเรื่องของแผนการฝึกร่วมกันและที่สำคัญปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่มีการนำเอาอายุทโธปกรณ์ของเหล่าทัพต่างๆเนี่ยมาฝึกร่วมกันครับซึ่งทั้งหมดนี้นะคะถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแล้วก็คาดการไว้ค่ะว่าเมื่อเรือดำน้ำมาถึงในอีก7ปีข้างหน้าลักษณะการฝึกแบบครั้งนี้แน่นอนว่าเรือดำน้ำคันใหม่ก็จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จากการลงพื้นที่เกาะติดภารกิจตลอด3วันของทางทีมข่าวโมโน29ค่ะเราไปติดตามแล้วก็พบเลยนะคะว่าการฝึกของกองทัพเรือประจำปี2560นั้นถือว่าเป็นการฝึกที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดของทั้ง3เหล่าทัพแล้วก็รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยมีการนำเขี้ยวเล็บยุทธุปกรณ์ที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือรบหลวงชั้นต่างๆที่เคยสร้างชื่อนะคะนำมาร่วมซ้อมกันด้วยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นงานของกองทัพเรือนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็สมทบกับเหล่าทัพอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศก็ส่งฝูงบินกริฟเฟนมาร่วมส่วนกองทัพบกนะคะก็ส่งยานเกราะมาซ้อมในภารกิจครั้งนี้ด้วยค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นภาพนะคะที่แสดงให้เห็นถึงแสนยานุภาพนะคะของบ้านเราทั้ง4เหล่าต้องร่วมมือกันครับ